โอลิฟร่ำให้รีบขอโทษยูมิดโซเชียลเดือดไม่ให้อภัยโดนกระแสตีกลับพฤติกรรมโอลิฟร่ำให้รีบขอโทษยูมิดเสียงแตกใครสวยกว่าโอลิฟโตเกียวโนบราขอโทษและเสียใจรับหนูใช้คำพูดผิดเองทัวลงหนักเลยทีเดียวสำหรับโอลิฟโตเกียวโนบราหรืออรัญญาอภัยโสหลังเป็นกรรมการเวทีประกวดหาสาวมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์แล้วใช้คำพูดถึงยูมิโกะณัชมพรลาประสงค์หนึ่งในผู้เข้าประกวดพูดเรื่องหุ่นจนอีกฝ่ายร้องเหตุชาวเน็ตมองว่าโอลิฟใช้คำพูดเกินไปแม้ล่าสุดทั้งคู่จะเคลียร์ใจกันไปแล้วแต่เรื่องนี้ก็ทำให้โอลิฟคิดหนักโดยเผยว่าตนถูกคนโทรศัพท์มาหาและโดยใช้คำพูดที่ไม่ค่อยดีใส่รับผิดใช้คำพูดไม่ถูกต้องเองโอลิฟผิดเองเราใช้คำพูดที่ไม่ถูกเลยด้วยความที่เราไม่เคยเป็นกรรมการแล้วก็ไม่เคยได้รับบทบาทที่ไม่ได้เป็นตัวเองเราก็ทำการบ้านมาเหมือนกันเราก็ต้องไปดูว่าการที่เป็นกรรมการต้องทำอย่างไรดูทั้งเวทีต่างประเทศและเวทีดังๆเราก็อินทำให้เราใช้วิธีการพูดที่ไม่ถูกต้องออกไปอย่างนั้นทางเวทีเขาก็บอกมาว่าเราเป็นกรรมการแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะเพียงแต่เราใช้คำพูดไม่ถูกต้องซึ่งเป็นความผิดของเราเองมีการนัดคุยกับยูมิแล้วก็มีการนัดกินข้าวกันแล้วก็บอกขอโทษไม่ได้ตั้งใจแต่ที่โดนคือทางแฟนคลับของยูมิเขาโทรมาหาเราตั้งแต่มีข่าวเขาก็โทรมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วมาว่าเราในโซเชียลแต่ก็เข้าใจได้ FC เขาด้วยส่วนตัวรู้จักกันอยู่แล้วตอนแรกที่เรากลัวว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมันจะเป็นอีกแบบด้วยเวทีการประกวดไม่จำเป็นต้องรูปร่างดีเราใช้คำพูดผิดเองแต่ต้องการให้มันสมส่วนอันนี้เราใช้คำพูดไม่ดีเองอันนี้เราผิดไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ไม่คิดเลยเมื่อก่อนที่เราเคยโดนไม่เป็นขนาดนี้คือไปกินข้าวล่าสุดเขาก็มองเราเหมือนว่าเราไม่ดีทุกวันนี้การชีวิตเรายากไปเลยปกติไปกินข้าวคนจะยิ้มทักทายเราแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนสาเหตุที่ได้เป็นกรรมการเวทีนี้เขามองว่าอยากให้เราเปลี่ยนบทบาทของตัวเราเองไปด้วยเพราะเขามองว่าเราพูดไม่ชัดเขาก็อยากให้เรากลับพอเรารับมาก็รู้สึกต้องทำการบ้านหนักและก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีค่ะก็ต้องขอบคุณแม่น็อตกฤตินจิกิจศิลปินที่เห็นอะไรในตัวหนูค่ะจากนี้จะระวังคำพูดมากขึ้นหนูขอโทษค่ะหนูจะเปลี่ยนจะใช้คำพูดให้มันดีขึ้นหนูผิดที่หนูใช้คำพูดนั้นไปมันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติเพราะว่าหนูก็โดนมาเหมือนกันก็อยากแนะนำให้ในสิ่งที่ทำได้แล้วเรารู้สึกว่าเราโดนมาแบบนี้พอเราบอกเขาจะทำได้เหมือนที่เราทำเราคิดแค่มุมนั้นกับยูมิตอนนี้เคลียร์ใจกันแล้วค่ะ